เหมือนกันเลยอ่ะใช่ถูกเหมือนกันเนี่ยพอฟังเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนแค่นี้ไงไหมมีไหมไม่มีแล้วทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการจับกลุ่มใช่ครับสองผู้ของกลางของยาเสพติดจำนวนเท่าไหร่6,000เม็ดป่ะ6,600ครับ6,000เม็ดแล้วคนที่เราไปซื้อยาคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อท่อครับท่อชื่อท่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านสามที่เขตพะเยาเชียงรายเขามาส่งยังไงเราไปเอาที่ไหนเขามาวางไว้บนเส้นทางเลยมันหลวงมาที่มันทำหลักกิโลหรือไปนัดกันไว้ใช่ไหมตอนนี้เขารู้ยังว่าตำรวจจับเขาไม่รู้เหมือนกันฮะไม่มีใครบอกแล้วติดต่อก็ได้ไงติดต่อก็ได้ไงก็ถึง4-5วันแล้วที่เขาโทรมาครั้งนี้ปรับสภาพเนาะครับผมนะปรับสภาพผมจะได้โทษน้อยลงแล้วก็มันมีข้อกฎหมายข้อหนึ่งนะถ้าให้การเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าให้การเป็นประโยชน์เราสามารถตำรวจสามารถรวบรวมฐานไปจับคนนี้ได้เนี่ยโทษเราจะลงเหลือ1/3เลยเนื่องจากว่าทางเจ้าที่ตำรวจเรานะครับได้มีการจับผู้เสพและผู้ครอบครองรายย่อยนะครับในพื้นที่หลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการจับกลุ่มรายย่อยแล้วนะครับเราก็ต้องขยายผลว่าผู้ที่เสพยาหรือผู้มียาเสพติดครอบครองนั้นรับยามาจากที่ใดครับก็ทำการสืบสวนนะครับแล้วก็ทราบว่ามีผู้นำยามาให้นะครับเราก็จาก1เป็น2จาก2เป็น3แล้วขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อในช่วงบ่ายของเมื่อวานนะครับผู้ที่ถูกจับกลุ่มคดีเสพเนี่ยนะครับก็ให้ทางคนที่มาส่งยานะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของเขานะครับเรานำยาที่ต้องการนะครับโดยต้องการยาประมาณ6,000เม็ดนะครับ6,000เม็ดก็ค่ายาก็ประมาณ 3-40,000 นะครับอันนี้ในตัวที่ผู้ต้องหาบอกก็ให้สั่งให้สั่งยาดังกล่าวนั้นนะครับสั่งซื้อยาดังกล่าวนั้นทางผู้ก่อเหตุก็นำยานะครับจากพื้นที่ของบ้านปะเป๋ยซึ่งเป็นชนเผ่านะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับมาส่งกับผู้ที่สั่งซื้อเจ้าที่ตำรวจเราจึงได้ทำการนะครับล่อซื้อแล้วก็ดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มผู้ทำความผิด